สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทำไก่นึ่งสมุนไพรนะครับเรามาดูเครื่องปรุงกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะนี่ครับตะไคร้เม็ดผักชีหอมแดงขมิ้นข่าแล้วก็รากผักชีอยู่ด้านในนี่ครับแล้วก็กระเทียมใบมะกรูดแล้วก็พริกแห้งนะครับเดี๋ยวมาเราดูวิธีกันเลยว่าทำยังไงต่อนะครับนี่นะครับผมจะใส่เครื่องปั่นนะเหมือนเดิมนะครับใส่ไปเลยเครื่องปั่นนะครับเพราะตามเขาเดี๋ยวเขาด่าแมวมันจะดังนะครับอันนี้คือผมใช้ไก่เหนียวนะครับเหลืออยู่ครึ่งตัวนะนี่เมื่อวานนี้ผมกินไปครึ่งแล้วทำไก่นะครับไก่ครบไปนะฮะเขาทำไมติดเองตายแล้วเครื่องทำไมติดเองได้นี่แหละเครื่องลาซาด้าทำเลยต้องใช้ระบบถอดเอาวะจริงๆอย่างว่าแหละเครื่องมันไม่ขี้บะไม่ได้ซื้อแพงอะไรนะฮะนี่ปั่นครับได้ขนาดนี้ก็โอเคละเหมือนจะมีไฟช็อตข้างในด้วยแหละไม่ดีเลยอะดูแล้วอะซื้อของดีๆไปดีกว่านะเพื่อนๆผมว่าน่าจะทำท่าจะเจ๊งแหละเรื่องอะกลิ่นไหม้เลย โอเคครับนี่ปั่นได้ขนาดนี้แล้วแล้วก็จะมาใส่ที่ตัวไก่นะครับไปเลยนะครับหอมๆนะครับหอมมากเลยครับผมผมว่าน่าจะคาวยากแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะเอาใช้ถาดดีกว่าถาดแน่นอนกว่านะครับเพื่อนๆนี่ครับอย่าเทไก่นี้เลยต่อไปนะครับผมก็จะทำการหมักนะครับหมักไปที่ตัวไก่อันนี้มีไข่มาด้วยใส่ไปเลยนะครับซอสฝาเขียวนะครับผมซอสฝาเขียวแล้วก็น้ำปลานะครับน้ำปลาต่อไปก็ผงปรุงรสนะครับผงปรุงรสต่อไปนะครับผงยาชูใส่ไปเลยตามใจชอบนะครับต่อไปเราจะใส่น้ำนิดนึงนะเพราะน้ำเนี่ยเราจะใช้ในการทำน้ำจิ้มด้วยนะครับให้เขาทั่วๆประมาณนี้เราเริ่มหมักไก่เลยครับหมักไก่นี่ครับหมักทิ้งไว้สักประมาณสัก10นาทีก็ได้ครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปนึ่งนะไปก่อนนะครับประมาณนี้หมักทิ้งไว้เลยนะครับผมจะคาวก่อนมานี่ครับผมต่อไปนะครับเพื่อนๆนี่น้ำนึ่งไก่ครับผมก็จะใส่เครื่องเคียงไปด้วยนะครับผมน้ำจากที่เหลือหมักไก่นะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปให้ได้ข้อนี้นะครับต่อไปนะครับอันนี้คือไก่นะครับผมข้างล่างก็จะรองด้วยตะไคร้ใบมะกรูดนะนี่ครับมีไข่ด้วยไข่อ่อนแล้วก็จะนึ่งไปประมาณนึ่งเป็นชั่วโมงบอกได้เลยครับผมอันนี้นึ่งเป็นชั่วโมงแน่ครับเพื่อนอย่างต่ำประมาณชั่วโมงถึงกว่าจะทานหมดแล้วก็เติมอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะให้เขายุ่ยดีๆนะรอนะครับเดี๋ยวหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงอดใจรอครับผมบรรยากาศดีครับหลังปีใหม่2-3วันแล้วมาทำอะไรกินกันดีกว่า นี่มาดูช่วงกำลังนึ่งครับกลิ่นนี้หอมมากเลยอ่ะอย่าพูดเราเสือต้องเข้าแล้วงานนี้หอมมากครับเพื่อนๆแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับยังเหนียวอยู่หูอย่างในมอไซเรียกพี่แน่นอนต้องเป็นชั่วโมงนะครับไก่เหนียวว่าถ้านึ่งให้ยุ่ยแล้วมันจะอร่อยนะครับเพื่อนๆหอมดีครับเพื่อนๆเดือดจะเป็นกับแกมหรือแดกก็เล่าดีวะเนี่ยตอนนี้ก็ครบ1ชั่วโมงแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูไก่นึ่งสมุนไพรผมอ่ะจะเป็นยังไงดู
ู้นั่นเนื้อดุ้งขึ้นมาจะกระดูกเลยครับร่อนแน่งานนี้ร่อนไข่อ่อนครับกึ๋นคิดว่าน่าจะพอเคี้ยวได้แล้วล่ะอย่าไปจัดกันเลยครับเพื่อนต่อไปคือวิธีการทำน้ำจิ้มนะครับอันนี้คือทีเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆทีเด็ดเลยอันนี้ผมใส่น้ำปลากับผงชูรสมะนาวไปแล้วนะนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าน้ำตัวนี้มีความเค็มอยู่แล้วใช้น้ำนึ่งไก่นะครับใส่ลงไปครับผมทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเราใช้น้ำนึ่งไก่ผสมนะครับอย่าพูดชิมก่อนจิ๊ดจ๊าดอย่าไปจิ้มอะไรอย่าไปกินกันนะครับเพื่อนๆมานี่ครับเพื่อนๆกลิ่นหอมยั่วมากเลยครับไก่นึ่งสมุนไพรนี่เหลืองขมิ้นนะครับนี่คือน้ำจิ้มนะครับรสเด็ดนะครับอันนี้น้ำมะตูมนะน้ำแข็งอะไรจะหมดอยู่แล้วมาครับเพื่อนๆได้เวลาลองชิมไก่แล้วครับว่าจะเป็นยังไงลองดูครับเพื่อนๆขอน้ำมะตูมทีก่อนมาไปกันเลยน้องลองดูนะครับจะละมุนแค่ไหนนะครับผมสูตรนี้เพื่อนๆเอาไปทำตามได้เลยนะรับรองอร่อยแน่นอนถ้าแดกไม่ได้ก็สาดทิ้งไปนะครับตามสไตล์มาลองดูยอดยังมีความหนึบความเหนียวอยู่แบบขนาดนึ่งเป็นชั่วโมงนะแต่ก็พอเคี้ยวได้อร่อยครับไปยอดขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับต่อ